สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับกันดั้มคอนเวิร์ตชาซากุทูรหัส127กันค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบกล่องกันเลยนะคะโดยละครตัวนี้นะคะจะชื่อว่าชาซากุทูค่ะโดยชานะคะจะเป็นชื่อของนักบินค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในกันเลยนะคะว่าเขาจะมีอะไรมาให้บ้างแล้วก็จะตอบยากหรือเปล่าค่ะว้าวพอเมื่อเราแกะออกมาแล้วนะคะก็ดูจากลักษณะนี้แล้วก็น่าจะตอบไม่ยากนะคะตอบง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเราเจอที่ยากกว่านี้มาแล้วนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยซึ่งจากที่เขาเอามาให้นะคะก็จะมีเป็นตัวละครหลักนะคะแล้วก็มีเป็นเขาแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะคะเขาก็จะให้อาวุธมาถึง2แบบนั่นคือปืนสไนเปอร์แล้วก็เป็นขวานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของตัวละครหลักกันเลยนะคะก็จะเป็นสีแดงสดใสสามารถยกแขนได้ค่ะยกแขนได้ทั้ง2ข้างเลยนะคะแต่ก็ขยับขาไม่ได้เหมือนเดิมค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะโดยเริ่มจากการต่อเขาเข้าไปก่อนค่ะแล้วก็เหน็บขวานนะคะที่ด้านซ้ายค่ะโดยจะมีรูมาให้นะคะก็เสียบเข้าไปได้เลยและนี้นะคะก็จะเป็นปืนสไนเปอร์ค่ะเราก็สามารถเสียบปืนเข้าไปที่มือด้านขวาได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันเลยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีแดงสดใสโดยเขาให้อาวุธนะคะมาถึง2อันนะคะเราก็สามารถนำขวานนะคะที่เหน็บตรงเอวนะคะก็เอามาใส่แทนกับแทนมือที่เราถือสไนเปอร์ไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นการถืออาวุธเทพอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งตัวเขานะคะที่เขาให้มันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันก็จะหลวมๆหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วต้องใส่แน่นๆกว่านี้อีกหน่อยนึงอะค่ะมันก็จะพอดีเลยก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ฐานกันเลยนะคะและนี่นะคะก็คือภาพรวมนะคะที่ถืออาวุธทั้งสไนเปอร์แล้วก็ขวานนะคะซึ่งสโลแกนนะคะที่มากับตัวละครตัวนี้นะคะก็คือสีแดงแรง3เท่าเพราะว่าจะเป็นหุ่นที่เร็วกว่าเพื่อนถึง3เท่านั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นหุ่นสีแดงที่แตกต่างจากเพื่อนๆซึ่งเพื่อนนะคะก็จะเป็นตัวสีเขียวซึ่งสีสันก็จะเป็นสีแดงสดใสแล้วก็เก็บงานค่อนข้างละเอียดเลยล่ะค่ะก็จะมีท่าเท่ๆถึง2แบบเลยนะคะหรืออาจจะเป็น3แบบก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะคะเพื่อให้ดูผลงานชัดๆว่าสีเขานะคะทำมาอย่างดีเลยค่ะรู้สึกว่าสวยเลยล่ะค่ะอ
สำหรับตัวละคร EP หน้านะคะจะเป็นตัวละครตัวไหนนั้นอย่าลืมนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ที่ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย